แต่เริ่มต้นเช้านี้ไปดูเรื่องนวัตกรรมที่ตื่นตาตื่นใจอัปเดตกันเป็นประจำนะครับนี่คือเทคโนโลยีของจีนรถยนต์ไฟฟ้าบินได้รุ่นเสี่ยวผิง X2 เสี่ยวผิงเสี่ยวผิงนะเสี่ยวผิงขอไป X2 นี่ค่ะความสำเร็จตอนนี้คือได้ทะยานขึ้นบินทดสอบในเมืองหลางฟางมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับนี่จะเห็นได้ว่ามีที่นั่งมีเบลด้วยเมื่อสักครู่นี้รถยนต์บินได้คันนี้สามารถบินได้นานราวๆ25นาทีมีน้ำหนักเฉพาะตัวอากาศยานเปล่า680กิโลเมตรครับกิโลกรัมแล้วก็รองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด160กิโลกรัมดูคลิปล่าสุดนะฮะที่ไชน่าซินหัวนิวเนี่ยนำเสนอครับนะเอาคลิปล่าสุดครับเพราะว่าคลิปล่าสุดเนี่ยคือคลิปการขึ้นบินนะทดสอบเหนือเมืองฮะนะเซียวเผิง X2 เนี่ยได้รับการออกแบบให้ขึ้นบินได้ที่ระดับความสูงสุด 1,000 เมตรมีความเร็วในการบินสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็ถือว่าเร็วนะนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดเผื่อท่านผู้ชมที่อยากที่จะเอ้ยเมื่อไหร่น่าสนใจมันจะใช้ได้จริงในชีวิตจริงสักทีนึงใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับนะคลิปล่าสุดในไชน่าซินหัวนิวที่เป็นคลิปสั้นๆนะนี่คือหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะนะอันนี้คือในไชน่าซินหัวนิวอัปเดตเมื่อวานนี้ครับนะนี่คือนวัตกรรมยานยนต์นะอีกหนึ่งชนิดนะรถยนต์บินได้จองเลยไหมจองสั่งจองเลยจองได้นะจองได้แต่ซื้อหรือเปล่าอีกเรื่องนึงซื้อไปเรื่องนึงพูดถึงรถแล้วก็ต้องนี่ณเดชนะณเดชก็ยังอยู่ด้วยทุกเช้านะครับสำหรับงาน Fast Auto Show นี่ณเดชมาอยู่นี่แล้วนะ Fast Auto Showนับถอยหลัง 3-7 กรกฎาคมนะฮะรถใหม่ป้ายแดงรถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือ2มีรับประกันเจอกันที่ไบเทคบางนาฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์2024นะฮะ 3-7 กรกฎาคมค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะเตรียมเข้าไปเยี่ยมชมได้เตรียมไปจองรถช่วงนี้ก็อย่าไปเพิ่งไปซื้อรอไปดูในงานนี่ก่อนผมว่านะของแถมโปรโมชั่นเพราะว่าอะไรล่าสุดในโพสต์ทูเดย์เนี่ยรายงานการอัดโปรโมชั่นแบบจัดหนักของ BYD ก่อนเปิดรุ่น CKD ลดราคาสูงสุด 160,000 บาทอันนี้มันสะท้อนชัดว่าอนาคตแนวโน้มรถ EV เนี่ยอาจจะราคาถูกลงไปอีกนะครับนะซึ่ง4กรกฎาคม BYD เขาจะเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ BYDอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะค่ะเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ BYD อย่างเป็นทางการที่นิคมนะ DWHA จังหวัดระยองนะแล้วก็รถยนต์รุ่นแรกที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยนี้ก็คือ BYD DolphinDolphin ค่ะสาเหตุที่ EV ลดลงเนี่ยนะเพราะว่าราคาแบตเตอรี่ลดลงกว่า 40% ครับค่ะนะแล้วก็ที่ลดลงแบบนี้เนี่ยนี่ขนาดทั่วไปนะแล้วในงานเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นมีอะไรมีของแถมอีกไงค่ะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆผมว่านะรอไปในงานณเดชน์เนี่ยนะอาจจะมีอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมอีกค่ะนะอันนี้สำหรับเรื่องรถยนต์นะครับ